มาที่วงการฟุตซอลนะคะถ้าเป็นภาพใหญ่ของฟุตซอลระดับชาติฟุตซอลโลกเดี๋ยวรอติดตามการถ่ายทอดสดของช่อง T Sport 7ได้ในเวลา 4 ทุ่มตรงที่อาร์เจนตินาเจอกับบราซิลนะคะเพื่อลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตซอลโลกปี2024แต่ถ้าภาพของในประเทศไทยในขณะนี้ฟุตซอลไทยลีกก็เข้มข้นมากในฤดูกาล2024ถึง2025ซึ่งเป็นการเจอกันของจ่าฝูงและรองจ่าฝูงนั่นเองนะคะการแข่งขันระหว่างห้องเย็นท่าข้ามเจ้าบ้านเจอกับการท่าเรือก็ถือว่าเป็นการชิงชัยตำแหน่งจ่าฝูงของลีกในขณะนี้ค่ะเจ้าบ้านแชมป์เก่าห้องเย็นท่าข้ามรองจ่าฝูงเปิดสนามห้องเย็นท่าข้ามสนามชัยที่จังหวัดสมุทรสาครเจอกับจ่าฝูงณขณะนี้คือการท่าเรือ ASM เกมนี้ประตูแรกกว่าจะมาก็ต้องรอนาทีที่12นะคะแต่บอกได้เลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยไหลเป็นสายน้ำก็คือเป็นเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามที่ได้ประตูออกนำการท่าเรือไปก่อน1ประตูต่อ0จากการยิงไกลของอมรินทร์เอกาพันธ์ที่ยิงไปแฉลบวีรพัฒน์เฉลิมภัทรกุลผู้เล่นการท่าเรือบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปถัดมาไม่กี่วินาทีค่ะห้องเย็นท่าข้ามก็ขยับนำเป็น2ประตูต่อ0จากการเล่นฟรีคิกลูกสูตรของ Brazilian Connection ระหว่างเวนเดลกับไรอันโกเมสนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่ใช่พี่น้องนะคะก่อนที่จังหวะสุดท้ายณัชพลแตงพลอยจะสังหารเข้าประตูไปเป็นลูกสูตรที่ทำงานนะคะแล้วก็ปิดจ็อบได้อย่างสวยงามและจากนั้นนาทีที่15ห้องเย็นท่าข้ามขยับนำเป็น3ประตูต่อ0จากจังหวะโต้กลับเร็วและเป็นอธิพงษ์มุ่นพลายที่ซัดบอลเต็มข้อเข้าประตูไปค่ะครึ่งแรกเนี่ยเจ้าบ้านนำห่างถึง3ประตูต่อ0เลยนะคะและครึ่งหลังเริ่มเกมมาได้เพียงแค่10วินาทีค่ะเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามมาได้ประตูขยับนำห่างเป็น4ประตูต่อ0จากการยิงของอธิพงษ์มุ่นพลายตอนนั้นสถานการณ์ของการท่าเรือนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาทางทำประตูไล่ตามมาให้ได้นะคะและในท้ายที่สุดนาทีที่31ค่ะก็เป็นการเล่นลูกสูตรการยิงฟรีคิกบนเส้นกรอบเขตโทษที่จังหวะสุดท้ายเป็นอิทธิชาประภาพันธ์ที่ทำประตูเข้าไปไล่มาเป็น1ประตูต่อ4เดี๋ยวดูจังหวะของทางฝั่งของการท่าเรือที่ทำประตูตีไข่แตกนะคะแต่ดีใจเพียงแป๊บเดียวก็ต้องพยายามหาทางที่ทำประตูที่2ของเกมนี้ให้ได้นะคะสำหรับการท่าเรือแล้วก็ถือว่ามาเร็วค่ะเกิดขึ้นในนาทีที่35นะคะจังหวะนั้นก็คือเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของสราวุธพลาพฤกษ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการท่าเรือก็พยายามที่จะทำประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อลุ้นที่อย่างน้อยคือตามตีเสมอให้ได้แต่ในท้ายที่สุดไม่สามารถทำประตูเพิ่มขึ้นได้นะคะก็เลยทำให้จบเกมเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามเอาชนะการท่าเรือไปได้4ประตูต่อ2ค่ะทำให้สถานการณ์ตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามแซงการท่าเรือขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยการมี27คะแนนจากการลงเล่น10นัดส่วนการท่าเรือหล่นมาอยู่ที่อันดับที่2มี25คะแนนเท่าเดิมหลังผ่านเกมไป10นัดนะคะและการท่าเรือก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นไปอยู่อันดับที่3ได้ถ้าธรรมศาสตร์แซลเลียนเอาชนะแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดซึ่งคู่ของธรรมศาสตร์คิกออฟไปเมื่อเวลา 19:30 นที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน T-Sport 7ด้วยนะคะอย่างโปรแกรมวันนี้เนี่ยก็มีคู่หนึ่งที่แข่งกันไปแล้วในเวลา 18:00 นที่ผ่านมาคือ YFA ศรีราชาและสุราษฎร์เจอกับสุราษฎร์ธานีฟุตซอลคลับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะธรรมศาสตร์เซลเลียนเปิดบ้านเจอกับแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดเวลา 19:30 นที่ผ่านมาแล้วก็ติดตามชมได้ทางแอปพลิเคชัน T-Sport 7ดูได้ถ้ามีสมาร์ทโฟน2เครื่องเครื่องหนึ่งก็ดูเราทางหน้าจอตอนนี้ได้เลยดูรายการดูสนามข่าวเย็นคู่กับฟุตซอลลีกได้เลยติดตามได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะ